ความสัมพันธ์ของผมกับคุณการถ้าผมพูดเองทุกคนอาจจะไม่เชื่อครับผมว่าให้คุณการเป็นคนแนะนำผมให้ทุกคนรู้จักน่าจะดีกว่าครับว่าไงไอ้นี่เป็นใครอ่ะว่าคุณการน่าจะอายนะครับถ้างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมบอกเองแล้วกันผมกับคุณการเราเป็นเราคบกันอยู่ค่ะอุ๊ยนี่มันข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะคะคุณแม่ถึงว่าวันนั้นเนี่ยอาการไม่ยอมให้เราคุยกับคุณอภิสิทธิ์นานๆที่แท้ก็หึงนี่เองค่ะคุณแม่หมายความว่ายังไงพอดีวันก่อนเนี่ยเราไปดูสถานที่ที่จะจัดงานประมูลเครื่องเพชรให้กับคุณแม่ก็เลยไปเจอกับคุณอภิสิทธิ์ก็ทำงานอยู่ที่นั่นนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ถ้ารู้สึกคันมาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีคนเก่าให้ได้ทุกเมื่อสินะแม่คะแรงไปไหมคะเนี่ย